ัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ผม12ทันใน Minecraft Jujutsu Kaisen อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับมีอัปเดตใหม่ของ Jujutsu Kaisen แบบว่าอัปเดตใหญ่มากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากนะครับผมนะแต่วันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครทุกตัวละครนะครับใน Jujutsu Kaisen นะครับผมสําหรับอัปเดตนี้นะครับมันคืออัปเดต22นะทุกคนถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคครับเมื่อคุณเริ่มเกมมานะครับมันจะมีตัวละครที่คุณเลือกนะครับตั้งแต่ไม่มีพลังจนถึงพวกแบบขั้นซูคุนะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกทีละตัวก่อนนะครับและนี่คืออัปเดตสำหรับโทโดนะครับในตอนนี้นะครับผมเพราะว่าผมมาอ่านไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับแล้วอยู่ดีมีอัปเดตเพิ่มผมก็เลยแบบเอามาก็ได้มาท่าแรกของโทโดตอนนี้นะครับคือตอนนี้โทโดอ่ะผมจะลองเอาเนี่ยมาแล้วกันนี่ฮานามิอ่ะท่าแรกของโทโดนอกจากบูกี้บูกี้นะครับที่สามารถสลับตำแหน่งอีกท่าหนึ่งของโทโดนะครับนั่นคือพลัสอัลต้านะครับผมหรือว่าท่าออมไมท์นั่นเองนะครับพลัสอัลต้าเดี๋ยวผมกดใช้นะครับมันจะวิ่งไปแล้วก็โจมตีนะครับโจมตีอย่างรุนแรงด้วยแบล็กแฟชนะครับก็คือพลัสอัลต้านั่นเองนะครับมาฮิโตะตอนนี้ก็มีอัปเดตเหมือนกันนะครับผมมาฮิโตะก็ผมจะเอามีว่ามาแล้วกันนี่ท่าแรกของมันคือแฮนนะครับก็คือจะหมุนมือนะครับเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้นะครับประมาณนี้ท่าที่2ก็คือฮิวแมนกันนะครับหรือว่ายิงปืนมนุษย์นะครับผมเป็นการยิงปืนแบบปิ้วอย่างนี้นะครับท่าต่อไปคือแปลเปลี่ยนมนุษย์นะครับก็คือว่าเปรียบเป็นเหมือนแบบตัวอะไรก็ไม่รู้ไปคอยไล่กัดมนุษย์นะครับผมอันนี้คือท่าแรงมากต่อไปมัลติบอดี้รีเพลนะครับนี่ก็คือเป็นเยอะอันต่อไปก็คือแปลเปลี่ยนมนุษย์ออกมานะครับให้กลายเป็นไอตัวลูกกระจอกอ่ะที่สามารถไปก็คือเปลี่ยนให้กลายมนุษย์ดัดแปลงออกมานี้นะครับอ่ะแล้วก็ไปทำการโจมตีคู่ต่อสู้แต่ว่าเดียวก็ตามแล้วมนุษย์ดัดแปลงก็กัดแล้วท่าต่อไปนะครับผมก็คือทำให้ตัวเองกลายเป็นร่างนี้นะครับหรือว่าร่างใส่เกราะของมาฮิโตะนั่นเองซึ่งร่างนี้ก็โหดใช้ได้ผมว่าต่อไปท่า slash attack นะครับก็คือท่าฟันของมาฮิโตะนั่นเองครับซึ่งเป็นการฟันที่แรงมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองฟันดูอึ๊บนี่โอ้โหทีเดียวก็คือแรงอยู่นะครับกระเด็นเลยและท่าสุดท้ายนะครับท่ากลางอาณาเขตนิพพานปิดตนนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะครับก็จะถูกแปลเปลี่ยนนะครับผมให้ระเบิดออกไปกลายเป็นโกโก้ครันช์ประมาณนี้นะครับอัปเดตสุคุณะนะครับตอนนี้อัปเดตสุคุณะก็คือถ้ายิงปืนไฟจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเรียกว่าถ้ายิงปืนไฟของสุคุณะในตอนนี้นะครับเนี่ยวิ่งเอฟเฟกต์ก็คือสวยกว่าเดิมนะครับแล้วพอยิงออกไปไปบูมว้าเผากระจายคือตอนนี้อัปเดตให้เลือกอิตาลีมาด้วยนะครับแล้วความสามารถอิตาลีคือเตะต่อยปกตินะครับคือแบบพลังของอิตาลีก็คืออิตาลีอ่ะมันไม่ได้เก่งในขนาดนั้นคือเตะได้ต่อยได้นะครับแต่ความสามารถสูงสุดของอิตาลีก็คือนี่ครับการแปลงร่างเป็นซูคุนะนะครับผมนี่อิตาลีก็สามารถแปลงร่างเป็นซูคุนะได้5นาทีนะครับเมื่อแปลงร่างเป็นซูคุนะแล้วนะครับความสามารถของซูคุนะก็จะได้ความสามารถของซูคุนะมาทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเคลิฟการผ่าหรือแม้กระทั่งท่าของซูคุนะนะครับก็คืออารามสงส้นก็ถือว่าแบบว่าอิตาโรลีความสามารถของมันก็คือแปลงเป็นซูคุนะได้ครับเริ่มจากโกโจซาโตรุก่อนนะครับโอเคครับเมื่อผมได้รับพลังของโกโจซาโตรุมาแล้วนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าเราจะเพิ่มพลังคำสาปได้นะครับผมเราจะไปที่จะต้องไปทำแอดวานซ์เมนต์ของมันให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเอาชนะยูจีเอาชนะริกะหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมถึงจะสามารถที่จะเพิ่มแอดวานซ์เมนต์ได้และตอนนี้นะครับเพิ่มนิ้วซูคุนะแล้วด้วยโคตรโหดเห็นมาดูพลังโกโจดีกว่าผมโกโจพลังแรกคืออินฟินิตี้นะครับหรือว่าคนอื่นตีไม่เข้าอ่ะมุเกนนะครับซึ่งเจ้าพลังมุกเกนนี้นะครับผมก็จะไม่มีใครตีเขาเข้านะครับประมาณนี้นี่เห็นป่ะทำอะไรก็ตีไม่เข้าครับไม่สามารถตีทะลุมุกเกนได้นะครับแล้วก็โดนมุกเกนผักไปผักมาด้วยนะครับผมแต่มุกเกนตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะกินพลังงานแล้วนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตเอามาสเตอร์ซิกอาร์มาใส่กันแล้วกันนะโอเคครับแล้วพลังกันต่อไปนะครับผมของอาจารย์โกโจนะครับนั่นก็คือสามารถกด Z ค้างไว้นะครับผมเพื่อให้ทำการใช้ RO แล้วถ้าเกิดคุณกดชิปนะครับ RO ก็จะเป็นการหมุนวนรอบอย่างนี้ได้นะครับนี่ประมาณนี้เป็นการแบบใช้ RO หมุนวนต่อไปมาคุณนัมมี่ขอลองหน่อยสำหรับอากาศนะครับถ้าเกิดชาร์จเต็มปุ๊บยิงทีปังลดที300กว่านะครับดาเมจส่วนท่าสุดท้ายของอาจารย์โกโจทุกคนก็น่าจะรู้ๆกันนะครับหรือว่าคิโยชิกิมุราซากิเหนือฟ้าใต้ล่าข้าเจ๋งสุดปังทีเดียวลด900ครับผมสำหรับท่า Hollow Purple ของเรานะครับส่วนอันติของอาจารย์โกโจก็รู้ๆกันอยู่ครับก็คือเป็นการเปิดกลางอาณาเขตแน่นอนกลางอาณาเขตของอาจารย์โกโจทุกอย่างที่อยู่ในนี้ก็จะหยุดนิ่งนะครับเพราะว่าไม่สามารถต้านทานอาณาเขตอาจารย์โกโจได้คือมันไม่ใช่อาณาเขตที่ไม่โจมตีอ่ะจะเป็นอาณาเขตที่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งนะครับผมต่อไปครับเราสามารถเลือกพลังของอิตาโดริยูจิได้นะครับซึ่งอิตาโดริยูจิพลังก็มีแค่ไต่แบ็กไต่เรื่อยๆและก็ไต่มันไม่มีอะไรต่อไปพลังของเมงูมิครับผมท่าแรกของมันก็คืออัญเชิญหมาขาวกัดมันลูกเพาะมาซึ่งเจ้าหมาขาวนี้เวลามันกัดนะครับมันก็กัดแบบชิวๆนะครับผมเห็นไหมนี่ก็แรงอยู่อ่ะได้อยู่ต่อไปหมาดำโอเคครับความสามารถของมันก็อัญเชิญหมาขาวหมาดำเนาะต่อไปคือหมาสองสีนะครับก็คือเป็นหมาร่างหมาขาวกับหมาดำรวมกันนะครับก็คือแบบว่าตอนหลังที่หมาขาวหมาดำโดนแดกไปแล้วนะครับต่อไปก็นูเอครับนูเอหรือว่าเจ้านกบินได้นะครับผมที่สามารถบินแล้วก็โจมตีศัตรูได้ต่อไปเกรสเพนครับหรือว่างูยักษ์ใหญ่นี่ก็แค่พุ่งมาแล้วก็
จิ้มเฉยไม่มีอะไรมากต่อไปโทษครับหรือว่ากบนี่เราก็สามารถที่จะกระโดดได้นะครับขี่มันแล้วก็กระโดดได้นะครับผมกบตัวนี้ก็โผล่มาตอนที่ช่วยโนบะระนะครับผมจำได้แล้วพลังต่อไปครับคือแม็กเอลิเฟนครับหรือว่าช้างมาแก้วความสามารถของพี่ช้างก็พ่นน้ำได้ต่อไปคือกระต่ายหลบหนีนะครับผมให้ศัตรูโจมตีแล้วไม่โดนแล้วก็โดนกระต่ายมึงช่วยกูไปยิงมันตัวต่อไปครับบราวเดียหรือว่ากวางสุดโหดซึ่งสามารถเอาชนะสเปเชียลเกตได้ด้วยนะครับสำหรับกวางตัวนี้แล้วก็ต่อไปคือพิซซิ่งออคครับหรือว่ากระทิงชนทีเดียวตายเลยตัวต่อไปคือไทเกอร์ฟูนิรัลนะครับหรือว่าเสือไปโอเคต่อไปคาถาสุดท้ายของ10เงานะครับผมคาถาที่โหดที่สุดของ10เงานะครับนั่นคืออัญเชิญมโหฬารกาเดี๋ยวมโหฬารกามึงโดนย่อขนาดมั้ยเนี่ยทำไมตัวมึงเหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวทุกคนครับฟุตคิดอ่ะฮะมันหายไปแล้วด้วยโอเคแล้วก็ท่าโดยคิดเองใครทางกูอันตีนะครับหรือว่ากลางอนาเขตนะครับผมกลางอนาเขต Shadow Garden นะครับนี่ก็จะทำการดึงตีนศัตรูไว้นะครับให้ศัตรูไม่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้นะครับพร้อมกับอัญเชิญพวกสัตว์อื่นๆมาไล่ทับโจมตีนิดหน่อยนะครับผมต่อไปครับอินุมากิพลังของอินุมากิก็คงไม่ต้องพูดกันนะครับระเบิดนี่โจมตีทีนึงก็คือแรงนะครับแรงอยู่ Get Crush ก็คือแบบไปไกลๆนี่ลด169 Crumble Away นี่เห็นไหมอย่าขยับโดนท่านี้คือขยับไม่ได้ Blast Away ระเบิดไปซะนี่แล้วก็โจมตีธรรมดาต่อไปมากีเซนอินไม่ต้องพูดถึงครับพลังของมากีนะครับผมก็คือ Physical Gift นะครับหรือว่าพรสวรรค์นะครับผมคำสาปพรสวรรค์ก็คือจะแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปนะครับก็ประมาณนั้นคำสาปพรสวรรค์นะเนาะแต่ถ้าเกิดเรามีคำสาปพรสวรรค์แล้ววิธีการที่เราจะตีพวกนี้เข้านะครับเราเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์อาวุธด้วยนะครับไม่งั้นไม่ได้ตีเข้านะครับพอมีอาวุธปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยเห็นป่ะคือระดับพิเศษตายครับต่อไปโอคุสึครับแล้วก็จะมีดาบโอคุสึมาให้นะครับโอคุสึยูตะพลังของยูตะนะครับพลังแรกคือลิกะและยูตะเนี่ยเป็นคนที่มีเคิร์สพาวเวอร์เยอะสุดในเนื้อเรื่องแล้วนะครับลิกะเดี๋ยวทำไมลิกะมึงลิกะมึงตัวอะไรแค่เนี้ยครับและลิกะตอนนี้อัปเดตแล้วนะครับผมว่าให้ตัว AI ลิกะเนี่ยคือ AI ลิกะแต่ก่อนมันโง่มากครับอย่างทุกคนรู้กันว่า AI ลิกะแม่งไม่ช่วยกูตีเลยแต่รอบนี้นะครับคือมันช่วยตีแรงมากนะครับคุณดูดิเนี่ยแป๊บเดียวคือไล่ตีแบบสุดๆนะครับแต่ท่านึงคือสปีดแอทแทคครับก็คือแบบวิ่งไปชาร์จเลยพอสามารถที่เจ๋งอีกอย่างนึงของยูตะนะครับคือยูตะเนี่ยคุณความสามารถในการที่จะก๊อปปี้สกิลได้นะครับคือสกิลที่ใช้มาเนี่ยยูตะก็สามารถที่จะก๊อปปี้เช่นของโทโดเนี่ยใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะก๊อปปี้สกิลได้นะหรือว่ามันเอาออกไปแล้ววะและอีกท่านึงของนิกาที่โหดที่สุดนะครับก็คือท่าเพียวเลิฟนะครับหรือว่ารักแท้เป็นอย่างไรก็คือเป็นการยิงบีมแบบนี้เข้าไปนะครับอารมณ์แบบมูราสกิอุ้ยโอเคครับสตอเคอร์เทคนิคนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะก๊อปสกิลของโจโกได้แล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอย่างนั้นครับเนี่ยก๊อปปี้1นี่ไงนะครับก๊อปปี้2มาแล้วเว้ยเราก็สามารถที่ใช้ไฟตามโจโกได้นะครับยิ่งเราสู้ศัตรูนานเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะก๊อปปี้ความสามารถของศัตรูได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับตัวต่อไปนะครับผมนาโอยะเซนอินนะครับความสามารถของนาโอยะทุกคนก็รู้กันนะครับความสามารถของนาโอยะคือความสามารถ27เฟรมนะครับผมเมื่อเรากด Z นะครับคือท่าของเขาเนี่ยก็คือ Projection Soccerer นะครับหรือว่าท่า21เฟรมเมื่อเรากด Z นะครับผมไม่ทำการมีเฟรมเนี่ยวิ่งไปหลังนั้นให้เรากดปล่อย Z นะครับคือถ้าเกิดเรากด Z ธรรมดามันจะไปแค่น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเรากด Z ค้างเนี่ยแล้วก็หันหน้าไปตามที่เราต้องการที่จะไปนะครับประมาณนี้มันก็เราก็จะถูกเคลื่อนที่ไปตามเฟรมที่มันถูกกำหนดไว้นะครับอย่างนี้เลยแล้วต่อไปถ้าเกิดคุณอยากขังศัตรูให้อยู่ในเฟรมอ่ะคุณต้องทำยังไงให้กดชิฟต์นะครับแล้วกด Z ปั๊บเท่านี้เราก็สามารถขังศัตรูให้อยู่ในเฟรมได้นะครับง่ายตัวนี้ผมบอกเลยเป็น1ตัวที่เล่นง่ายมากนะครับคือมันเป็นตัวกวนได้ดีอ่ะตัวนี้ผมว่ามันเป็นตัวแบบเหมือนตัวไว้กวนคนอื่นอ่ะต่อไปครับอาจารย์นานามิครับผมถ้าความสามารถของอาจารย์ทุกคนก็รู้กันนะครับไลน์เซกเมนต์นะครับหรือว่าการโจมตีให้ตรงเป้าหมายนะครับตรงจุดเดี๋ยวจะบอกจุดตายศัตรูมาเกิดเราตีโดนจุดตายศัตรูมันก็จะเจ็บแล้วก็ท่านี้นะครับที่บอกว่ามีหินล็อกแฟกเมนต์นะครับไปตบศัตรูเนี่ยท่าอาจารย์นานามิมันก็มีแค่นี้แหละเอาจริงนะมันก็ไม่มีเลยหรอกตัวต่อไปนะครับผมเมย์เมย์ความสามารถของเมย์นะครับก็คือเบิร์สไตน์นะครับหรือว่าใช้นกในการโจมตีนะครับให้เรากดแซดนะครับแล้วก็ยิงนกใส่ศัตรูได้นะครับนกก็จะพุ่งมาเพื่อโจมตีศัตรูประมาณนี้นะครับแต่การที่คุณน่ะจะบังคับนกให้บินชนศัตรูได้เนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรยากนะครับต่อไปครับสุคุโมะสุคุโมะอันนี้ก็เป็นระดับพิเศษระดับนึงนะครับผมถือว่าเป็นระดับพิเศษที่โหดมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ความสามารถของเจสสุคุโมะนะครับหรือว่าไวฟูผมเองส่วนตัวผมชอบสุคุโมะมากเลยในเรื่องเนี้ยสุคุโมะเป็นคนที่ผมชอบที่สุดแล้วนะความสามารถของมันคืออันดับแรกคือเรียกการูด้านะครับการูด้าคือเป็นชิกิงามินะครับของสุคุโมะซึ่งสามารถหยิบการูด้ามาเป็นดาบได้แล้วก็ตีลบทีละ69ก็เจ็บอยู่แล้วความสามารถต่อไปคือสตาร์เลจครับก็คือว่าเป็นการสะสมพลังงานครับคือสุคุโมะเนี่ยความสามารถของเขาคือการสะสมพลังงานและโจมตีนะครับผมลองใช้สตาร์เลจ 30% ดูเมื่อผมกดสตาร์เลจปุ๊บการโจมตีผมก็จะแรงขึ้นนะครับตอนนี้69ใช่ไหมผมกดใช้อีกทีนึงเป็นสตาร์เลจ 60% การโจมตีเวลาเรากดใช้แอทแทคเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับอย่างเงี้ยปังลบที200ถ้าเกิดเป็นสตาร์เลจ 100% ล่ะผมจะโจมตีด้วยแอทแทคดูปัง
เห็นป่ะมันก็จะลบแรงขึ้นนะครับสำหรับยูกิซูคุโมะมันโกงจริงครับถ้าเกิดแม่งไม่โดนผ่าครึ่งด้วยแรงโน้มถ่วงไปก่อนต่อไปครับเกตโทซุงรู้มีทรงผมเกตโทให้นะครับโคตรเท่เลยเกตโทซุงรู้เขาสามารถง่ายมากเลยนะครับสมมุติว่าผมเจออ่ะเคิร์สสปิริตนะครับผมให้ทำการเดินเข้าไปแล้วกดคลิกขวาใส่เขานะครับมันก็จะดูดเข้ามาในตัวเราเลยแล้วว่าจะเป็นเคิร์สสปิริตระดับไหนก็ตามทีนะครับคุณก็สามารถที่จะเตรียมดูดไปได้นะครับเนี่ยเคิร์สสปิริตโอ้ยโจโกะโจโกะผมดูดโจโกะได้ป่าววะต้องโจมตีที่เลือดน้อยก่อนนะครับถึงสามารถดูดได้แต่โจโกะนี่น่าจะดูดไม่ได้นะครับน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่แบบว่าโหดเกินจนดูดไม่ได้หรือเปล่าหรือไม่ก็เราอาจต้องทำให้เขาเลือดน้อยก่อนนะครับต่อไปครับอีกหนึ่งคนเป็นคนที่มาจากโลกอดีตนะครับก็คืออิชิโกรินะครับผมความสามารถของเขาคือกระไนบีมความสามารถมันแค่นี้แหละต่อไปครับนี่เลยตัวไฮไลท์บิกาจูนะครับหรือว่าคาชิโมะฮาจิเมะนะครับคาชิโมะฮาจิเมะตอนนี้อัปเดตแล้วด้วยนะครับผมความสามารถของพี่แกนะครับท่าแรกคือไลท์นิ่งสไตล์นะครับคือทุกการตีบางทีก็มีโอกาสที่จะติดสภาวะไฟฟ้าด้วยนะครับดีเห็นไหมไลท์นิ่งสไตล์ก็คือแบบช็อตไฟฟ้าใส่ศัตรูนะครับศัตรูก็จะติดสถานะค้างถ้าเราไปคือ turn up the volume นะครับก็คือแบบเพิ่มพลังไฟฟ้าให้กับตัวเองนะครับ turn up the volume อันนั้นคือท่าเพิ่มพลังไฟฟ้ากับตัวเองทำให้ไลท์นิ่งสไตล์แรงขึ้นนะครับผมแล้วเราก็สามารถแปลงร่างเป็นอัมพันสัตว์ป่าได้นะครับหรือว่า beast amber นะครับผมเมื่อผมใช้ท่าร่างอัมพันสัตว์นะครับปุ๊บนี่อ่ะเมื่อผมจะเป็นร่างอัมพันสัตว์เรียบร้อยผมก็จะมีความสามารถในการที่ตีแรงขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีความสามารถของท่าอัมพันสัตว์ท่าแรกคืออ้านะครับหรือว่าปล่อยกระสุนจากปากลดที200อ่ะแรงอยู่ท่าที่2 energy wave นะครับก็คือปล่อยลูกบอลประมาณนี้นี่เป็นแบบอารมณ์แบบไฟฟ้าช็อตตอนที่ปล่อยแล้วนิ่งสไตล์ก็คือแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเพียงแต่ว่าพี่คาชิโมะกูก็กลายเป็นตะข่ายไปแล้วนะครับโดนตะข่ายเรซิเดนต์อีวิลแดกไปแล้วต่อไปครับดาก้อนนี่เป็นหนึ่งตัวที่เก่งอยู่นะครับผมความสามารถแรกคือน้ำวนแค่นี้แหละจะยิงน้ำวนใส่สมาร์ทของครับคือ small fish shaking army นะครับหรือว่าอัญเชิญ shaking army ปลาตัวเล็กไปกัดได้ของสมาร์ท3ก็คือปลาตัวใหญ่ของสมาร์ท4ครับ death swarm นี่ก็คือปลาตัวใหญ่หลายตัวของสมาร์ทที่5นะครับก็คือกลางอนาเขตหาดทรายเมื่อกลางอนาเขตพวกก็จะมีปลาตัวใหญ่เล็กกัดนะครับนั่นแหละของสมาร์ทมีแค่นี้แหละครับตัวต่อไปครับฮานามินี่เราก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับของสมาร์ทแรกคือ root ของสมาร์ทที่2 wooden ball ครับหรือว่าการสร้างลูกบอลไม้ไปโจมตีของสมาร์ทที่3 flower offering นะครับก็คือจะเพิ่มพลังให้กับเราด้วยนะครับจะแบบเหมือนมีพลังธรรมชาติมาช่วยเราทำให้เลือดเราเพิ่มขึ้นมานะครับสมาร์ทที่4เฮ้ยมีกลางอาณาเขตด้วยเหรอกลางอาณาเขตฮานามิเฮ้ยมันมีกลางอาณาเขตได้วะผมเพิ่งรู้นี่เนี่ยหรือมอดมันอัปเดตขึ้นมาให้เองเพราะว่าปกติไม่น่ามีกลางอาณาเขตนะครับของฮานามิโจโกะอ่ะโจโกะเขาสามารถแรกคือไฟพ่นไฟเยอะๆนี่ทีเดียวหายเลยเขาสามารถ2ครับเบิร์นเอาปังแรงโจโกะแรงเลยเขาสามารถที่3ครับเอมเบอร์อินเซ็กว่าไอ้แมลงไฟนะครับของสมาร์ทที่4 maximum meteor นะครับก็คือว่ากระโดดขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ปล่อย meteor หรือว่าอุกกาบาตลงมานะครับถ้าเกิดโดนอ่ะคือเจ็บนะครับอย่างที่ซูคุน่าเคยพูดเลยถ้าเกิดมันโดนเต็มๆอ่ะของสมาร์ทที่5นะครับก็คือกลางอาณาเขตนะครับกลางอาณาเขตนี่โจโกะสู้กับโจโกะตัวสุดท้ายคือโชโซะนะครับของสมาร์ทโชโซะหรือว่าคันคำสามนะครับคันคำสามของสมาร์ทพี่แกท่าแรกก็คือเป็นเกี่ยวกับการควบคุมเลือดนะเนาะท่าควบคุมเลือดท่าที่สองครับคอนเวอร์เจนส์ก็คือจะมีไอ้ลูกกลมที่โผล่มาเนี่ยนะเพื่อช่วยยิงเพื่อช่วยทำให้เลือดเราแรงขึ้นเฉยๆฟิซซิ่งบอทก็คือยิงเลือดได้นะครับยิงเลือดปิ้วปิ้วแค่นี้ถ้าต่อไปซูเปอร์โนวานะครับปังนี่ก็คือให้เลือดที่เราเอาออกมาเมื่อกี้ไประเบิดใส่ฝั่งตรงข้ามนะครับประมาณนั้นตัวต่อไปนะครับที่เราสามารถเลือกได้คือมโหรากานะครับคือคุณสามารถที่จะเลือกเล่นเป็นมโหรากาได้นะครับความสามารถของมโหรากานะครับนั่นก็คือการที่ว่าเขาสามารถแลกแอร์แคนนอนมีดิโอวุ้ยแล้วก็ตีแรงครับมโหรากานี่เป็นตัวหนึ่งที่ตีแรงมากๆนะครับแล้วเมื่อมโหรากาเนี่ยสู้ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มมีการอะแดปชันนะครับซึ่งอะแดปชันก็คือว่ามันจะเป็นการปรับตัวครับแต่ว่าการสู้เนี่ยต้องเป็นสู้แบบใช้ระยะเวลาเยอะเลยนะครับกว่ามโหรากาสามารถปรับตัวได้นะครับเนี่ยคอมพิวต์อะแดปชันเนี่ยเขาปรับตัวแล้วนะครับเลือดของมันก็จะเริ่มรีเจนแบบรัวๆเลยคุณเห็นไหมเดี๋ยวมันตีศัตรูตีผมยับเลยคุณดูดิตัวนี้มันตีผมยับเลยเห็นไหมแต่เลือดผมก็รีเจนเรื่อยๆนะคืออย่างที่ผมบอกเลยมโหรากาความสามารถของมันคือยิ่งปรับตัวครับยิ่งรับตีได้เก่งขึ้นโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตมอดมหาเวทพนึงมาถือว่ามันเจ๋งมากนะครับผมสำหรับมอดตอนนี้ที่อัปเดตมานะครับขอบคุณที่รู้มากเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายผมลิงก์ด้านล่างมอดใต้ description นะจ๊ะ